ดีแฟนเพจสนามตะกร้อทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับ 14:36 นและผ่านข้ามมาดูการแข่งตะกร้อคู่ในการแข่งขันนะครับในมหาวิทยาลัยชิงแชมป์อาเซียน2018นะครับแข่งขันกันที่เมืองในปิดอประเทศเมียนมานะครับก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปสำหรับการแข่งในประเภททีมชุดนะครับตะกร้อคู่ทีมชุดนะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับในตะกร้อคู่ทีมเดี่ยวนะครับวันนี้ไทยก็ลงสนามกันต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งรับเหรียญทองไปแล้วนะครับในตะกร้อคู่ทีมชุดนะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะคู่แข่งทุกนัดที่ลงแข่งขันครับก็เป็นทีมที่ดีที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็คว้าเหรียญทองไปครองครับสำหรับทีมตะกร้อทีมชาติไทยนะครับเอาล่ะทุกท่านครับกดเข้ามาดูแล้วรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรครับทำอะไรอยู่ในตอนนี้ทีมก็พามาได้นะครับเริ่มพูดคุยแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวลาวที่มาชมการแข่งขันนะครับสบายดีสุขสุขนะครับเป็นจังไหนเนาะสบายดีบอนะครับมากัน2ภาษาคู่กันเลยนะฮะวันนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับมาในชุดสีขาวนะครับก็เจอกับสปป.ลาวครับศึกลุ่มแม่น้ำโขงนะครับผมเรียกได้ว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าสู้กันสนุกแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็สปป.ลาวนะครับไทยเนี่ยก็รายชื่อผู้เล่นนะครับมีพงศักดาจันริษาในตำแหน่งตัวชงนะครับส่วนตัวฝ้านะครับก็มีจิรศักดิ์ผักบัวเงินแล้วก็ณัฐพลสมสะอาดนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าตัวจริงในวันนี้จะเป็นใครที่ลงสนามก่อนนะครับอันนี้เป็นตะกร้อคู่ทีมเดียวนะครับก็แข่งขันกันทีมเดียวรู้เรื่องครับไม่เล่นเยอะครับเจ็บเท้าครับผมวันนี้ขออนุญาต บรรยายเป็นภาษาไทยปนลาวปนอีสานนะครับผมเพื่อความสนุกสนานม่วนซื่นโฮแซลนะฮะถ้าสำเนียงไหนที่มันฟังแล้วขัดหูก็ขออภัยด้วยนะฮะก็อธิบายพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับก็จะมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด5ชาตินะครับมีอ่ะพอดีครับไม่ดีหรอกครับ
อ่ะขออภัยไม่ดับนะฮะนั่งคุยอยู่คนเดียวตั้งนานนะครับไม่รู้ดับไปตอนไหนอ่ะอธิบายต่อแล้วกันนะครับก็ในกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์อาเซียน2018ที่เมืองเนปิดอประเทศเมียนมานะครับก็ตะกร้อเนี่ยมีแข่ง4อีเวนต์นะครับของประเภทชายนะครับมีตะกร้อคู่ทีมชุดตะกร้อคู่ทีมเดี่ยวนะครับมีทีมเดี่ยวแล้วก็ตะกร้อ4คนนะครับที่แข่งขันจบไปแล้วเนี่ยก็คือตะกร้อคู่ทีมชุดนะครับไทยก็คว้าเหรียญทองไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นตะกร้อคู่ทีมเดี่ยวนะครับก็คือเล่นกันทีมเดียวรู้เรื่องครับตอนนี้ก็ผู้ตัดสินนะครับมีปัญหากับไมโครโฟนนะฮะก็รอกันแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็มีคู่เดียวนะครับก็อัลบั้มนันนี่เดย์เอเชียนยูนิเวอร์ซิตี้ที่ต่อเจนไอจีโอมายรายนี่ครับจิรศักดิ์ผักบัวเงินครับนักตะกร้อทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครับส่วนด้านหลังนู้นนะครับชุดสีน้ำเงินนั่นคือกองเชียร์นะครับนั่นคือนักตะกร้อรายหนึ่งของไทยนะฮะมาเลยครับจากชื่อเสียงเรียงนามของนักตะกร้อฝั่งลาวนี่ก็พิมพ์มาบอกนะครับจะได้บรรยายให้สนุกสนุกนะครับนะครับเริ่มต้นเป็นสปป.ลาวเสิร์ฟก่อนครับ0-0ครับเสิร์ฟลูกนี้สนามเปิดสบายครับจิรศักดิ์ก็ไม่มีปัญหาครับช่วงเกมครับเรี่ยวแรงยังดีครับก็ไปว่ากันนู่นเลยครับสู้กันช่วงปลายเกมนู่นเลยครับไปได้ก่อน 1-0 ครับแต้มแรกพงศักดาจันริสานะครับแล้วก็จิรศักดิ์ผักบัวเงินครับนี่น่าจะเป็นท่านหนุ่มสุวรรณดีทีมชาติชุดใหญ่ไฟกระพริบของสปป.ลาวเขาแหละครับเรียนคณะอะไรครับท้าวหนุ่มเนี่ยโอ้โหลูกนี้ครับจิรศักดิ์แต่ลูกนี้ไปไม่เหลือครับสองคนนี้ก็เป็นนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นนักศึกษานะครับที่ยังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยที่จะมาแข่งขันได้นะครับดูลูกที่3ของจีรศักดิ์ก็ไม่มีปัญหาครับไทยนำไป3-0ครับนี่ครับตัวฟาดลาวชื่อหนุ่มตัวชงชื่อจ่อยนะครับคู่หูหนุ่มจ่อยครับเจอคู่หูเอ็มฟิลครับดูเท้าหนุ่มครับเตะลูกนี้โอ้โหพยายามจะเตะท่วมบ้องแต่ว่ามันออกหลังไปครับเป็นแต้มของไทยครับนู่นครับข้างหลังสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับนักตะกร้อทีมชาติไทยครับโอ้โหหน้าขาวเหลือเกินครับนะครับของเราได้มาอีกแต้มครับกราฟิกคะแนนนะครับดูลูกนี้ครับเท้าหนุ่มเท้าหนุ่มนี่ก็ดีกรีไม่ธรรมดานะครับเพิ่งได้เหรียญถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญเงินนะครับเอเชียนเกมนะครับ2-4ครับผ่านไป6แต้มเท้าหนุ่มเสิร์ฟลูกนี้ครับแม่ติดตาข่ายครับถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเอิ้นว่าติดตานางครับแม่เอาซะหน่อยฮะ2-5ครับเท้าจ่อยเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดได้ครับจีรศักดิ์ปาดใส่เตะขึ้นติดบล็อกแม่เล่า2ภาษานะครับตีคู่กันไปครับสำหรับผู้บรรยายครับนี่ครับจีรศักดิ์ปาดมาจังหวะนี้แล้วมันติดบล็อกครับเท้าหนุ่มก็หวดใส่3-5ครับเท้าหนุ่มเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ติดไม่ไปครับแม่
ฝั่งของไทยนี่ก็ลูกอีสานทั้งคู่นะครับจิรศักดิ์นี่เด็กชัยภูมินะครับ3เด็กภูเขียวครับส่วนผมสักดานี้น่าจะคนอีสานเหมือนกันแต่มาจากโรงเรียนกีฬาอุบลครับดูพูดถึงปุ๊บเตะโชว์สั้นหน่อยไม่แน่ใจว่าเจ้าพงศักดาเนี่ยคนจังหวัดอะไรครับแต่ฉายาคือเอ็มอุบลครับเจ็ดต่อสามครับไทยเสิร์ฟเสิร์ฟพลิกเน็ตมายังเปิดได้ครับเท้าหนุ่มแต่ลูกนี้ต้องเที่ยวเตะโอ้โหเนี่ยมันลำบากครับเราขอเวลานอกก่อนเลยครับแม่เห็นท่าไม่ดีครับไทยเนี่ยขึ้นไป8ต่อ3แล้วครับก็ยังเหลืออีก3อีเวนต์นะครับอีก3เหรียญทองครับสำหรับการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์อาเซียน2018นะครับก็จัดขึ้น2ปีครั้งนะครับวัตถุประสงค์นี่ก็เพื่อให้นักศึกษานะครับที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีเวทีการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับซึ่งแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับใครที่ได้แชมป์ไปก็จะได้สิทธิ์ในการทำทีมเลยครับติดดังนะครับนี่ครับเขาบอกว่าติดดังนี่แหละครับโอ้โหเต็มๆครับมาสู้กันต่อครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับหาหนุ่มโซนาดีเตะไปไม่เหลือครับสปลาเสิร์ฟมาจิรศักดิ์ยังเปิดได้แต่ต้องเตะไกลลูกนี้โอ้โหยังเตะแรงที่เน็ตไปก็เปิดไม่ได้ครับเท้าจ่อยต้องเรียกว่าเท้าใช่ไหมครับผมสำหรับหนุ่มลาวนะครับนี่ถ้าคนชื่อเหม็นนี่เรียกเท้าเหม็นนี่ฮาเลยนะครับผมเฮ้ยพูดเท้าเหม็นแล้วหาเยอะๆครับเสิร์ฟลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีแต่ชงมาได้จีรศักดิ์นี่ครับสวปลาพยายามจะฟ้องนะครับว่าเล่นลูกล้ำตาข่ายนะครับหรือว่าลูกลื่นนะครับแม่มันลื่นมากนี่อาจารย์เบิ้งแม่นะครับแม่แต่จีรศักดิ์บอกบ่ลื่นนะครับก็ไม่โอเวอร์ครับเป็นแต้มของไทยครับเซิร์ฟออกไปเลยครับลูกนี้เสิร์ฟต่อครับไทยลูกนี้ยังเปิดได้เตะตีบล็อกเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับจิรศักดิ์เตะมาเขาก็ยังเกี่ยวได้เหมือนเดิมได้ที่เตะติดบล็อกเฉยเลยครับแม่ตอนนี้สัญญาณทั้งภาพทั้งเสียงค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับทุกครั้งที่เขาตัดภาพไปกล้องมุมอื่นเนี่ยเสียงจะหายไปแล้วก็สกอร์เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับต้องพยายามเงี่ยหูฟังเลยครับดูตอนนี้ไม่ได้ยินสกอร์แล้วครับต่อ6ครับช่วยกันนับแต้มด้วยครับตอนนี้10ต่อ6เสิร์ฟมาลูกนี้พงศักดาสปลาวยังเปิดได้หยอดไปก็เพียบร้อยผลแต้มของสปลาวครับสามีอุบะตามมาเป็น7ต่อ10ครับ
7-11นะครับน่ะเห็นสกอร์ Yeah ready สกอร์ลาเซิร์ฟหยอดลูกนี้เกี่ยวด้วยรังเท้าสบายเตะลูกนี้ก็ไม่เหลือนะครับนำไปเป็น12-7ครับเสิร์ฟโอ้โหหนีเสิร์ฟดีวิ่งไปดูสักหน่อยครับเป็นจังไรครับแม่เท้าจ่อยครับโอ้เดินแบบย่านบอย่านบอนะครับแม่ถึงหน้าตาจะไม่ดุนะฮะแต่ลูกเสิร์ฟนี่ใช้ได้เลยครับเมื่อสักครู่นี้เอ้ด้วย8-12ครับสปลาวไล่มาแล้วเท้าหนุ่มสุวรรณดีโอ้ยิงเสิร์ฟติดครับติดดังครับเสิร์ฟบอคามครับเอาละครับเป็นลูกเสิร์ฟของไทยเบิ่งว่าไทยสิเสิร์ฟไปตรงใดครับสิบสามต่อ8ครับไทยนำคุณยาย2คนนะฮะ1คนเป็นภาษาไทย1คนเป็นภาษาอีสาน13-8ครับ13-8ครับนี่มี2คนเบิ่งลูกนี่จังหวะนี่เตะติดบอกเอาแล้วครับเป็นโอกาสของไทยสิได้เตะขึ้นโอ้ยเตะแห้งโคตรโคครับแม่เตะดีลายครับพุ่งสักดาจันทิสาครับเบิ่งภาพซ่าครับซ่าอีลีครับภาพมันทั้งซ่าทั้งกระตุกแต่เตะแห้งครับนี่ครับโอ้โหคักครับผมหนีไปเป็น14-8ครับไทยเสิร์ฟไม่แรงสปาเราไปเปิดได้หนุ่มสุวรรณดีครับใส่ตาข่ายไปเลยครับโอ้โหวันนี้สงสัยจะไม่ได้จ้ำป่นมาครับแรงไม่เตะไม่ค่อยข้ามเลยครับไทยหนีไปเป็น15-8ครับนี่ถามหนุ่มยังเปิดได้ชงโอ้โหชงไม่หัวเสาถามหนุ่มนี่หันมาเอาแบบนี้อีหลีบอกครับโอ้โหชงไปซะไกลเลยครับถามหนุ่มนี่ม้วนแทบไม่ทันครับแต่ก็ยังเตะมาได้ครับเก้าต่อ15เสิร์ฟลูกนี้พงศดาเปิดได้จีราศักดิ์ออกซัดลงไปไม่เหลือครับสุดจัดประหลัดบอกครับประหลัดลาออกกำนันต้องปั่นจักรยานมาบอกว่าสุดจัดครับผมไปลำบากกำนันอีกนะฮะ9-16แล้วครับโอ้ไทยนี่ยิ่งเล่นยิ่งห่างเหินครับไทยอีกแต้มหนึ่งแล้วไทยล่ะ9-17แล้วครับเป็นสปป.ลาวเสิร์ฟครับ9-17ลูกนี้ก็ยังเตะลงไปไม่เหลือครับโอ้แล้วสัญญาณภาพปิวไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะกลับมาแล้วครับแม่18-9ครับโอ้โหกราฟิกสกอร์มาจนได้ครับน้ำตาจะไหลครับโอ้ไทยนี่นำกันห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยครับเอ็ดจีนนะ18-9ครับพงศักดาเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดขึ้นไม่ได้แต่ต้องเตะใกล้โอ้โหแต่ยังเตะดีครับไหวเราท้าหนุ่มสุวรรณดีครับเอเวอรี่ไทยยังนำอยู่18-10ครับเสิร์ฟลูกนี้อ้าวเกือบเกรงใจกันโอ้โหแล้วลูกนี้ชงดีครับชงแบบหนีบล็อกแบบหนีมากกว่านี้ก็ต้องชงออกไปนอกสนามแล้วครับถือว่าทำได้ดีครับเท้าจ่อยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไทยก็ยังนำอยู่18-11ครับถือว่าห่างเยอะเลยครับเสิร์ฟหยอดเปิดได้ชงจ่ายไปนู่นอ้าวแล้วครับ
ยากครับลูกนี้เสร็จไทยครับโอ้โหอะไรจะจ่ายไปขนาดนั้นครับมาชงไปหัวเสาครับขึ้นเตะในหัวเข่าแทบหลุดเลยครับมันไกลครับนี่ครับจิรศักดิ์บอกให้ชงตรงๆแบบนี้เตะง่ายกว่าครับเปลี่ยนตัวครับเอาเท้าหนุ่มออกไปเช็คหัวเข่าก่อนครับโอ้โหวิ่งไปบิดเตะห่างหลายลูกเหลือเกินครับออกไปเติมของก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสู้ใหม่ครับเป็นสปป.ลาวเสิร์ฟก็ตามอยู่11ต่อ19ครับยาดิสิบเอ็ดสิบเก้าเสิร์ฟไม่ข้ามครับเพิ่งลงมาครับมันถึงก็ซัดใส่เน็ตโชว์ก่อนเลยครับเสิร์ฟมาลูกนี้ไทยได้เตะแล้วครับ20ต่อ11เซตพอยต์เตะลงไปไม่เหลือครับโอ้โหกระจบลงไปอย่างรวดเร็วครับใช้เวลาในเซตแรกนะครับประมาณ16 17นาทีเศษครับเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับดูไฮไลท์ครับนี่ครับจิรศักดิ์ภาควงเงินกับศักดาจันทร์ริษาครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับแล้วก็เอาชนะไปค่อนข้างที่จะขาดเลยนะครับสำหรับทีมตะกร้อคู่ของไทยครับก็ตามคติแล้วครับนักตะกร้อไทยครับชาติหน้าไม่มีชาตินี้จวดอย่างเดียวนะครับเอาจริงทุกสนามครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวมาชมการแข่งขันในเซตที่2กันต่อนะครับนี่เป็นการแข่งขันตะกร้อคู่ทีมเดียวนะครับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน2018นะครับก็จะแข่งขันกันแบบพบกันหมดนะครับก็มีทั้งหมด5ชาตินะครับมีไทยมีสปป.ลาวนะครับมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียแล้วก็เมียนมาเจ้าภาพนะซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นไทยกับเมียนมาเนี่ยครับวัดกันว่าใครที่จะได้เหรียญทองนะฮะตอนนี้ครับ 14:59 นะครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็คนละ1ไลค์1แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะครับลงคอมเมนต์ได้นะครับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเงิน500บาทใช้หมดหรือยังครับถ้าใช้ยังไม่หมดโอนมาให้แอดมินก็ได้นะฮะเอาละครับสู้กันต่อครับ 0-0 ครับ Love All ครับพงศักดาเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหมาถึงก็ลูกเสิร์ฟระเบิดหน้าม้าครับแต่กระจุยครับโอ้โหพงศักดาเสิร์ฟดีครับนำไปก็1ต่อ0ครับนี่ครับต้องปรับภาพของหัวใหม่นะครับแล้วก็ถามเพื่อนว่าเป็นจังใดคือเปิดบ่ได้วะเอาอีกจักเถือเปี้ยงไปที่เดิมเอาแล้วครับเปิดได้แล้วซันแบ็กติดบล็อกอีกครับโอ้โหเอาครับก็นี่ครับพอเปิดได้แล้วครับซันแบ็กลูกนี้ก็เต็มบล็อกครับโอ้โหนี่ครับเสียทรงเลยครับตอนลงเท้าหนุ่มสุวรรณดีเห็นท่าไม่ดีครับออกไปก้อนนี่ไอซีเฮดไฮเบิ้งนะครับแม่เอาละครับท้าหนุ่มจะลงมาจวดแทนเพื่อนได้หรือเปล่าครับเสิร์ฟหยอดเปิดได้ท้าหนุ่มจวดนี่ครับโอ้โหถือว่าเป็นตัวฟาดตัวหลักของทีมสปป.ลาวเลยนะครับระดับทีมชาติเลยนะครับ3แต้มแรกเป็นของไทย2แต้มครับไทยนำอยู่2ต่อ1มาดูเกมเสิร์ฟของสปป.ลาวเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟแรงพงศักดายังเปิดได้อู้ยแล้วเตะไม่มีบล็อกครับลูกนี้ครับเตะกันกระจุยกระจายเลยครับบล็อกไม่มีพี่ก็ระเบิดลงครับผมไป3ต่อ1ครับไทย1 3เส
เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับจิรศักดิ์เตะทัดบล็อกออกไปครับได้แล้วเสิร์ฟออกไปอีกครับสปป.ลาวครับโอ้โหไทยยืนเฉยๆครับนำไปเป็น5ต่อ1แล้วครับไฟ1ดูเกมเสิร์ฟจิรศักดิ์ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับหนุ่มสุวรรณดีเตะทัดบล็อกออกไปครับดูภาพช้าครับไฟ5ต่อ2ครับไทยยังนำอยู่เสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ครับซื้อบล็อกเตะทะลุบล็อกเลยครับแม่เดี๋ยวตะกร้อทีมเดียวนะครับรอติดตามได้เลยนะครับหลังจากจบในตะกร้อคู่นี้ก็ได้ดูกันทั้งทีมเดี่ยวแล้วก็ตะกร้อ4คนนะครับมา3อย่าถาม4ครับนี่ครับโอ้ยลูกนี้ครับแม่เสิร์ฟดีครับจิรศักดิ์จี้ไปเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดครับส่วนเท้าขวาก็ไม่ถนัดครับสรุปไม่ถนัดสักข้างนึงครับไทยหนีไปเป็น6ต่อ3ครับเป็นเกมเสิร์ฟของสปป.ลาวบ้างครับเสิร์ฟจี้มาลูกนี้ก็ออกไปอีกครับโอ้โหยิงเสิร์ฟยิงออกครับไทยนำอยู่7ต่อ3จิรศักดิ์ยังเปิดได้เตะลูกนี้ก็ไม่เหลือครับเป็นนาตะกร้อที่ลูกฟ้าเนี่ยลีลาอาจจะไม่ได้สวยงามมากครับแต่ว่าชัวร์ทุกลูกครับจิรศักดิ์ผักบัวเงิน3 Aไทยนำไปเป็น8ต่อ3ครับเสิร์ฟมาลูกนี้ออกอีกครับโอ้โหสงสัยต้องไปเอาออกซะหน่อยครับแรงเหลือเกินครับสปป.ลาวแม่เสิร์ฟนี่ออกหลังอย่างเดียวเลยครับไทยนำไปเป็น9ต่อ3ครับพงศักดาหยอดลูกนี้ยังเปิดขึ้นมาได้หนุ่มสุวรรณดีก็ยังเตะไม่มีปัญหาครับนี่ครับโดนหยอดแต่ว่ารู้ทันนะครับไทยผู้9ต่อ4เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้อีกชงสั้นมาเตะลูกนี้ก็ไม่เหลือครับสุวรรณดีเท้าหนุ่มสุวรรณดีครับแต่ไทยก็ยังนำอยู่9ต่อ5ครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของไทยพงศักดาจันทริษาครับไทยเสิร์ฟจี้ไปเลยครับยังเปิดได้อีกครับโอ้โหลูกนี้เริ่มมั่นใจเลยครับ3แต้มได้ไปหมดเลยครับสปป.ลาวแต่ว่าก็ถือว่ายังตามอยู่ครับเพราะว่าจะเสิร์ฟอีก3ลูกหลังจากนี้ถ้าไทยเตะคืนได้หมดก็หนีไปนู่นนะครับ12นู่นนะครับอู้เสิร์ฟลูกนี้ไเตะออกไปเองครับจิรศักดิ์นะครับผู้ฝึกสอนของไทยเนี่ยพยายามชี้ว่ามันลงครับแต่ลูกนี้น่าจะออกจริงเลยครับเจ็ดต่อเก้าครับสปป.ลาวตามมาเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเบาครับลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับจิรศักดิ์ก็ถือว่ายังสบายๆอยู่ครับทีมตะกร้อคู่ของไทยนี่ครับเดี๋ยวจากนี้ก็จะมีคู่แข่งทั้งอินโดนีเซียนะครับมีมาเลเซียแล้วก็มีเมียนมาเจ้าภาพเลยครับพงศักดาก็เปิดขึ้นมาได้โอ้โหลูกนี้ครับไปคนละทิศคนละทางเลยครับลูกเตะกับลูกบล็อกครับแต่ตอนนี้ครับไทยนำอยู่11ต่อ7ครับเอเวอรี่11
7 11ต่อ7เปิดไม่ค่อยดีต้องชงเตะเองโอ้โหลูกนี้ครับเป็นสุวรรณดีครับซัดเต็มข้อเลยครับเรียบร้อย11 8 11ต่อ8ครับไปเรายังไม่ข้ามเลยครับถ่ายยังนำอยู่11ต่อ9ครับดูจิรศักดิ์ครับจะไปตรงไหนครับ11 9เปลี่ยนบ้างครับไปทางซ้ายแต่ว่ายังเปิดขึ้นมาได้ครับสปลาวหยอดใส่เลยครับแล้วครับแต้มตอนนี้กลับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลาวก็ไลจีมาเป็น10ต่อ11ครับแล้วก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหลังจากนี้ฮะ Yeah ready 10 11ไทยนำอยู่11ต่อ10ครับเสิร์ฟลูกหนีพงศักดาวโอ้โหเปิดแตกครับแม่ตะกร้อเนี่ยมันมาตรงตัวแล้วครับไทยอยู่ไม่ได้ครับขอเวลานอกโบกมือหย่อยๆอยู่หลังสนามนู่นนะครับป้ายเหลืองๆครับบอกอาจารย์ขอเวลาสักครู่นะครับแม่ต้องเสียงสูงใส่เลยนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้สปป.ลาวไล่ตามตีเสมอเป็น1เป็น11เท่าครับแก้เกมหน่อยครับเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยครับนี่ดูไฮไลท์ครับผู้ฝึกสอนของไทยนะครับก็มี2ท่านนะครับมีอาจารย์สุริยันสุริยุทธ์นะครับแล้วก็มีอาจารย์อำนวยจันทมนตรีนะครับที่มาควบคุมทีมในครั้งนี้นะครับนี่ครับจังหวะที่ทำให้โค้ชนี่ถึงก็ต้องยกชูป้ายขอเวลานอกเลยครับแม่ขานอกนี่ลุกฮือเลยครับเห็นแต้มแบบนี้ครับโอ้โหใครที่รองไว้นี่เตรียมรับตังหรือเปล่าครับ11เท่าครับดูเกมเสิร์ฟของสปป.ลาวครับโอ้มีเซิงก่อนครับเซิงเสิร์ฟลูกนี่พงศักดาเปิดได้เอาคืนไปแต่ติดบล็อกครับโอ้โห2แต้มรั่วเลยครับสปป.ลาวโอ้อ้าวแล้วครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้หรือเปล่าครับลาวพลิกกลับมานำ12ต่อ11ครับเสิร์ฟลูกนี้ออกครับโอ้โหใจคอจะเอา3แต้มรวดเลยเหรอครับนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของไทยครับแต้มตัวนี้12เท่าครับโอ้เล่นไปเล่นมากลับมาเท่ากันครับช่วงต้นเซตเนี่ยไทยนำค่อนข้างเยอะครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดขึ้นไม่ได้ไม่มีปัญหาครับท้าหนุ่มสุวรรณดีมาดูเกมเสิร์ฟของจิรศักดิ์ผักบวงเงินครับเรียบร้อย12 13เสิร์ฟลูกนี้ออกไปอีกครับโอ้ยเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของไทยครับขออภัยครับครั้งที่2ครับเสิร์ฟจี้ไปที่หนุ่มสุวรรณดียังเปิดขึ้นมาได้ต้องซื้อบล็อกโอ้ไม่อยู่ครับตอนนี้สปป.ลาวเริ่มมั่นใจแล้วครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะว่าได้เหรียญเงินในเอเชียนเกมมานะครับเสิร์ฟดีครับจิรศักดิ์เปิดไม่ดีครับต
ต้องขอแก้ไขข้อมูลด้วยนะครับที่ได้เหรียญมาคือเหรียญทองแดงตะกร้อ4คนนะครับในเอเชียนเกมนะครับสำหรับสปป.ลาวนะฮะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้ในตอนนี้ครับโอ้โหไป16ต่อ12พงศักดาชงมาลูกนี้จีรศักดิ์ยังเตะดีครับ13ต่อ16ครับไล่มานี่ครับโอ้เตะลูกนี้ท่วมบล็อกเลยครับสปป.เรายังนำอยู่ครับเสิร์ฟมาจิรศักดิ์เปิดได้ก็ยังนิ่งพอครับตามมาเป็น14ต่อ16ครับไทยจะขอเปลี่ยนตัวครับก็จะเอานัทพลสมสะอาดนะครับมาช่วยจิรศักดิ์พบวงเงินเล่นบ้างครับนี่ครับก็เป็นนักตะกร้อที่เล่นตะกร้อคู่ได้ดีเลยครับเป็นกำลังหลักของทีมตะกร้อคู่ของไทยในกีฬามอเซียนครั้งนี้นะครับไทยตามอยู่14ต่อ16ครับเติบลูกนี้โอ้เป็นลูกฉลับครับแม่ถือว่าลงมาก็ได้ผลเลยครับไทยตามมาเป็น15ต่อ16ครับสปป.ลาวขอเวลานอกเลยครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับไทยลงเล่นนะตัดสินเหรียญทองกับเมียนมาเจ้าภาพนะครับเราเนี่ยก็เล่น3เซตทุกทีมเลยครับร่างกายนักกีฬานี่ก็ถือว่าใช้เยอะเลยครับดูว่าวันนี้จะแผ่วให้เห็นหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เราก็ชนะเมียนมาไป3ทีมแต่ว่า3ต่อ0ทีมนะครับแต่ว่าทุกทีมเนี่ยเล่นกัน3เซตทุกทีมเลยครับเรียกได้ว่าลากกันยาวๆเล่นกันหลายแต้มเลยครับต้องมาดูในประเภททีมเดี่ยวนะครับตะกร้อคู่ว่าเราจะยังเดินหน้าคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหรือเปล่าเรียดได้เอาละครับกลับมาสู้กันต่อครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าสนุกสูสีเลยครับไทยแล้วมาเป็น15ต่อ16นะครับเซตแรกเราชนะมาก่อนครับโอเคเสิร์ฟของพงศักดาครับเสิร์ฟยอดมาลูกนี้หนุ่มสุวรรณดีก็ยังเขี้ยวพอที่จะปาดให้มันโดนบล็อกออกไปครับมาดูเกมเสิร์ฟของณัฐพลสมสะอาดครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับสปป.ลาวนี้ไปเป็น18ต่อ15ครับขอ1หัวใจครับให้นักกีฬาไทยหน่อยฮะส่งกำลังใจหน่อยครับผมสิบห้าต่อ18ครับไทยตามอยู่ลูกนี้ต้องล็อกให้ได้เตะตีบล็อกออกไปนะครับตามมาเป็น16ต่อ18ครับมาลูกนี้เปิดได้อยู่อู้แต่ลั่นไปเป็นโอกาสของสปป.ลาวอู้ก็ไม่เหลือครับทางหนุ่มสุวรรณดีครับ
โอ้โหตอนนี้ครับสถานการณ์มันเป็นใจกับสปป.ลาวเหลือเกินครับนี่ครับสิบเก้าต่อ16ครับเสิร์ฟอ้าวเสิร์ฟออกไปเองครับตามอยู่17ต่อ19ครับโอ้โหคนสัปดาห์ลูกนี้ครับมันจะเสิร์ฟแรงก็ติดเน็ตไปสปป.ลาวขึ้นท่านนะครับยี่สิบต่อ17โอ้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับนะครับว่ากันต่อถึงดีกาครับกลายเป็นว่าในเซตนี้นะครับสปป.ลาวชนะคืนไปได้บ้างครับต้องไปว่ากันในเซตที่3นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมคุณภาพอีก1เกมครับแล้วก็ตอนนี้ก็อะไรไม่แน่ไม่นอนแล้วครับตอนนี้โอกาสทั้ง2ทีมเท่ากันแล้วครับขอกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยนะครับพิมพ์หัวใจให้ทีมชาติไทยกดไลค์ให้กับสปป.ลาวครับเลือกเชียร์ได้ตามอัธยาศัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ทีมตะกร้อคู่ของไทยก็จะลงสนาม2นัดนะครับเจอสปป.ลาวก่อนในตามโปรแกรมเนี่ยต้องเตะบ่าย2นะครับแต่ก็เลทมาเล่นกันบ่าย2ครึ่งนะฮะส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับก็จะเจอกับมาเลเซียนะครับในเวลา 16:00 นนะครับแต่ว่าน่าจะเลทมากกว่านั้นนะครับส่วนนัดสำคัญนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอกับเมียนมาซึ่งก็น่าจะเป็นนัดชี้ชะตาเลยครับว่าใครที่จะได้เหรียญทองในตะกร้อคู่ทีมเดี่ยวในกีฬามออาเซียนครั้งนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาชมการแข่งขันในเซตตัดสินครับกลับมาสู้กันต่อครับเซตดีกาเซตตัดสินจบเซตนี้ไม่มีให้แก้ตัวแล้วครับเริ่มกันใหม่ครับทั้ง2เซตที่ผ่านมาลืมไปให้หมดครับว่ากันเซตนี้เท่านั้นครับใครที่จะประเดิมเก็บชัยชนะได้ก่อนครับน้ำก่อน1ต่อ0ครับโอ้เสิร์ฟลูกนี้พิงเน็ตก็เป็นต้านของสปป.ลาวครับสากเตะไปไม่เหลือครับสปป.ลาวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับในตะกร้อคิงส์ครับครั้งล่าสุดนะครับในการแข่งขันตะกร้อคู่นะครับพวกเขาน่าจะได้แชมป์มานะครับก็เรียกว่าเป็นแชมป์โลกเลยนะครับถือว่าผลงานดีครับลูกนี้เกี่ยวได้โอ้โหเป็นแต้มของไทยเฉยเลยครับ
ทยยังนำอยู่3-1ครับ3 1เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้อ้าวโอ้โหนึกว่าจะเกี่ยวได้ครับต่อ2ครับโอ้โหแล้วลูกนี้เสิร์ฟไปสักไกลนู่นเลยครับสามเท่าครับยังทำแต้มได้ครับจิรศักดิ์นำไปเป็น4-3ครับเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับไทยนำไปเป็น5-3แล้วครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีอ้าวโอ้กรรมการบอกออกครับเหมือนจะลงครับแต่ว่าลูกนี้ออกครับไม่มีชาเลนจ์นะครับชาเขียวชาชักก็ไม่มีครับผมโอ้โหไม่มีภาพช้าให้ดูด้วยครับ6-3ครับไทยนำจีรศักดิ์ก็เสิร์ฟออกไปอีกครับสิบ6-4ครับไทยยังนำอยู่ท่วมบล็อกเลยครับเดี๋ยวเลย10 5ดูแต้มนี้ครับแล้วครับติดบล็อกตู้แต่ไปตามชงกลับมาไม่ทันครับโอ้ตอนนี้สูสีมากครับถือว่าสนุกเลยครับเสิร์ฟลูกนี้เป็นแต้มของไทยครับต่อ7ครับลาวตามอยู่เสิร์ฟมาลูกนี้ไทยเปิดได้จีรศักดิ์ก็เตะไปไม่มีปัญหาครับสู้กันแต้มต่อแต้มครับตอนนี้ว่ากันไปทีละแต้มครับ Ready Set A เสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ไม่มีปัญหาครับจิรศักดิ์กลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของไทยครับนำอยู่9-6ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ลุ้นให้ติดบล็อกโอ้ปาดออนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินบอกฟาวครับเรียลลี่
9ต่อ7ครับเสิร์ฟออกไปอีกครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายแต้มเลยครับถือว่าเสิร์ฟเสียกันเองเยอะครับก้าวต่อ8หยอดลูกนี้ข้ามแล้วโอ้โหจีน่าซานี่พยายามจะเอาหัวไปลากแล้วครับเรียบร้อยโอ้9เท่าครับโอ้ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียครับเท่ากันครับตอนนี้นี่เป็นการแข่งขันนัดแรกนะครับแข่งขันกันแบบพบกันหมดทั้ง5ชาตินะครับใครผลงานดีที่สุดนะครับก็เอาเหรียญทองไปเลยอ้าวสปปลาเสิร์ฟเสียเอง2ลูกติดเลยครับเรียเชซายเรียเรดี้แต่ตอนนี้ครับเปลี่ยนแดนแล้วนะครับผ่านไป11แต้มครับสปปลาวตามอยู่9ต่อ11เสิร์ฟลูกนี้เปิดสบายครับเตะไปก็ไม่มีปัญหาครับ3แต้มไทยได้มาครบครับมาดูเกมเสิร์ฟของไทยครับตอนนี้ก็ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้นี่ครับตะกร้อคู่กับเบียดกันตรงนี้คือเซตนี้ใครชนะก็จะเป็นฝ่ายชนะไปก่อนชนะไปในเกมนี้เลยนะครับนะครับลูกนี้ครับพูดถึงเข้ามาเลยครับเป็นแต้มของไทยจากเกมเสิร์ฟก็หนีไปเป็น13ต่อ9ครับไทยบอลสปปลาวต้องขอเวลานอกเบรกเกมเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับก็จะมาเบียดกันช่วงแบบนี้แหละครับตะกร้อคู่วัดกันที่ความแน่นอนในแต่ละชุดของการเล่นนะครับดูไฮไลท์ครับนี่ครับเสิร์ฟได้แต้มหลายแต้มครับแต่ว่าก็เสิร์ฟเสียเองหลายแต้มเช่นกันครับทั้ง2ทีมนี่ครับลูกนี้เกี่ยวได้ครับธีรศักดิ์ก็ยังเทคตัวเตะไปได้ครับลูกชงออกจะห่างเน็ตไปนิดหนึ่งครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับหรือว่าจะเป็นไทยหรือว่าสปป.ลาวนะครับที่จะเก็บชัยชนะไปได้ในการแข่งขันนัดเปิดสนามเลยครับไม่ค่อยดีโอ้แต่ยังเตะไปไม่มีปัญหาครับโมฟิตเหลือเกินครับเรดี้ 13 ต่อ10ครับไทยยังนำอยู่เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับโอ้เตะท่วมบล็อกเลยครับเฮ้ย
สปป.ลาวก็ขอเปลี่ยนตัวนะครับดันออฟ11ดูว่าเปลี่ยนตัวมาครั้งนี้จะยกระดับทีมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต้มตอนนี้ตามอยู่ครับ11ต่อ13ลูกนี้เสิร์ฟโอ้โหยังไม่ทันขานแต้มครับเหมือนได้วอร์มเสิร์ฟไปเลยครับโอ้โหเสิร์ฟก่อนหน้านี้คือเสิร์ฟข้ามครับเพราะเอาจริงเสิร์ฟไม่ข้ามซะงั้นครับโอ้โหไทยได้แต้มฟรีไปเป็น14ต่อ11ครับ11 40เสิร์ฟเบาแล้วครับลากเตะเองซะเลยครับนี่ครับพงศักดาจันทิสาปล่อยของแล้วครับปล่อยงูแล้ว1ตัวครับเป็นตัวชงที่มีทีเด็ดกับการลากไปเตะเองอย่างนี้แหละครับไทยหนีไปเป็น15ต่อ11ครับเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังได้อีกครับเอ้าเหมือนจะเกี่ยวได้ครับจะน่าจะไปโดนแขนครับนี่ดูภาพช้าครับเตะไปตรงนะครับเดี๋ยวสินบอกว่าโดนมือนะครับเปลี่ยนตัวกันสนุกเลยครับสปป.ลาวโอ้โหชัยโกต้าคุ้มเหลือเกินเปลี่ยนออกไปแล้วครับอารมณ์มาหงายเงือบทีนึงแล้วก็ออกไปครับเสิร์ฟลูกนี้พงศักดาท้าหนุ่มชมรียังเปิดมาได้แล้วดูลูกเตะลูกนี้ครับโอ้โหฟิตเหลือเกินครับได้ออกไปเติมมาแล้วครับคนภาคคีโมมากเลยภาคเข้าข้างตัวเองแม่ต้องทำยังไงครับเธอถึงจะพอใจครับขออภัยด้วยนะฮะน้ำตาจะไหลต้องภาคไงครับนี่ก็ชมทั้งสองทีมแล้วนะครับผมว่ากันต่อครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเตะมาได้ครับท้าหนุ่มสุวรรณดีเนี่ยครับเวลาเขาเตะได้ก็ชมนะฮะโอ้โหชื่อก็อุตส่าห์เขียนว่าไทย TKL นะฮะคือผมต้องเข้าข้างฝั่งไหนครับไม่เป็นไรครับ16ต่อ14ครับไทยยังนำอยู่เดี๋ยวผมชมทั้งคู่ครับมาจากวันนี้จิรศักดิ์เตะติดบล็อกยังได้อยู่ท้าหนุ่มสุวรรณดีโอ้โหนี่ครับเตะกลางขอบไม่มีปัญหาครับส่วนกรรมการก็ทำหน้าที่ได้ดีมากครับเช่นเดียวกับช่างภาพที่จับกล้องได้นิ่งมากครับโอ้โหอาจารย์นี่ขอเวลานอกเลยครับอาจารย์อำนวยอาจารย์ท่านมนตรีนะครับเดี๋ยวเรามาโบกมือบายบายนะครับให้กับคอมเมนต์นี้นะครับขออนุญาตบล็อกเลยแล้วกันนะครับเนาะจะได้สบายใจนะฮะเอาใจยากเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราต้องเห็นแก่คน 1,000 คนนะครับมากกว่าคน1คนนะฮะนี่ครับดูไฮไลท์ครับนี่ครับเขาก็สู้ได้ดีครับท้าหนุ่มสุวรรณดีตัวฟ้านะครับคือเอาทุกจังหวะเลยครับไม่มีปล่อยครับส่วนจีรศักดิ์นี่ก็เตะกันตามมาตรฐานที่ระดับทีมชาติชุดใหญ่เลยครับแต่นี่ครับโอ้โหเกี่ยวมาได้คือชงเนี่ยไกลนะครับแต่ว่าเทคเตะกลางขอบครับโอ้โหต้องติวเข้มนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับไล่มาเป็น15ต่อ16ครับสปป.ลาวเพราะว่านี่คือเซตสำคัญนะครับใครชนะเซตนี้ก็จบเลยครับเอาไว้15 40
เสิร์ฟไม่ค่อยแรงครับเป็นโอกาสของทายจีรศักดิ์เตะติดบล็อกครับโอ้โหเอาเลยครับ16เท่าครับว่ากันใหม่ครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับแม่โอ้เอาเลยครับนี่ครับสนุกครับดูเกมเสิร์ฟของสปป.ลาวบ้างครับนี่ครับหนุ่มสุวรรณดีครับทีมชาติสปป.ลาวชุดใหญ่ครับเจอจิรศักดิ์ครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เหมือนกันเอาเลยครับเตะลูกนี้ไม่ติดบล็อกแล้วครับแต่ตอนนี้ก็สู้กันเป็นหมัดต่อหมัดแล้วครับไทยนั้นอยู่17ต่อ16ครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟได้เปรียบนิดๆครับผมเรียบร้อยซันติมนู่นครับสิทธิพงษ์ชี้ไปขวาไปพี่ขวาไปแล้วครับขวาไม่ต้องไปครับนี่ครับโอ้โหไปอัดบล็อกออกไปเลยครับลูกชงเนี่ยถือว่าบังคับแล้วนะครับต้องอาศัยความแรงเข้าว่าเลยครับนี่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับมุมเนี่ยเหลือนิดเดียวแล้วครับนาลิกระเตงเรียบร้อยสามทิพย์อ้อ17เท่าครับเสิร์ฟยอดเขามาทันชงไปหัวเสาเหมือนเดิมติดบล็อกโอ้โหนี่ครับมาสูตรเดียวเลยครับตอนนี้ชงยัดหัวให้เตะยัดไปเลยครับโอ้โหอะไรครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของไทยครับโดยจิรศักดิ์ผักบ่งเงินครับจูบตะก้อ1ทีครับจูบอย่างเดียวครับอย่าเลียนะครับจีรศักดิ์ครับจูบตะก้อเสร็จแล้วลูกเสิร์ฟอ้าวยังเปิดได้อุ๊ยอื้อหือจะเกี่ยวได้แต้มของลาวครับ19ต่อ17ครับแต่ว่าถ้าไทยล็อกได้3ลูกนะครับก็จะไปขึ้นแท่นก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันแต้มต่อแต้มครับแต้มแรกครับจีรศักดิ์เปิดได้ชงลูกนี้มาแล้ว1ครับสปป.ลาวเนี่ยก็ต้องลุ้นได้สัก1แต้มจากเกมเสิร์ฟก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันกลับมาสู้กันได้สูสีมากขึ้นนะครับต่อ19ครับไทยตามมาลูกนี้พงศักดาเปิดได้โชว์มาจิรศักดิ์เตะไปก็ไม่มีปัญหาครับเตะอ้อมไปนู่นเลยครับ19เท่าครับอะไรครับดูแต้มนี้ครับถ้าสปป.ลาวเสิร์ฟไม่แรงก็ต้องไปดูกันที่ลูกบล็อกเลยครับเรียบร้อยจะไปตรงไหนครับใครที่เพิ่งเข้ามานี่ห้ามกระพริบตาครับนี่คือโค้งสำคัญที่สุดแล้วครับเก็บคองอเข่าครับแง้นแง้นแง้นเสิร์ฟลูกนี้เป็นของใครเป็นของไทยครับโอ้โหเกือบติดบล็อกครับโอ้ดูภาพช้าครับจีรศักดิ์นี่นะครับโอ้โหนิดเดียวครับไทยขึ้นเซตพอยต์ก่อนครับแต่ว่าไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับดูครับพงศักดาครับจะเอายังไงครับเพราะสปป.ลาวเขารอเตะคืนอยู่แล้วเสิร์ฟลูกนี่เปิดได้หนุ่มเท้าหนุ่มครับแล้ว20เท่าครับโอ้โหพ่อเอ้ยแม่เอ้ยครับโอ้โหโค้ชนี่เครียดเลยครับไทยจะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเล่นกันแต้มดิวนี่ก็จะเล่นผัดกันเสิร์ฟฝั่งละ1ลูกนะแต่ว่าไทยจะยังต้องเสิร์ฟอีกลูกนึงครับ
20เท่าครับจีรศักดิ์เสิร์ฟลูกนี่ชงไปหัวเสาโอ้ไม่เหลือครับนี่ครับโอ้โหอะไรครับว่ากันมาต่อมาแล้วครับถ้าเป็นมวยคือถอยหลังหกล้มแล้วครับตอนนี้ต้องเดินหน้าซัดกันอย่างเดียวครับดูสปป.ลาวครับแต้มนี้ครับเท้าหนุ่มสุวรรณดีครับไทยมีหน้าที่เปิดเตะคืนเสิร์ฟมาเปิดได้จีรศักดิ์เจอบล็อกคู่โอ้โหติดบล็อกครับเจอบล็อกคู่เข้าไปครับโอ้โหเป็นสปป.ลาวครับเอาชนะไปในเซตนี้ครับ2ต่อ1เซตครับบทสรุปครับแม่ครับขอเสียงกองเชียร์นะครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ปิดประตูแพ้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าแข่งขันกันในแบบพบกันหมดนะครับโอ้โหถือว่าต้องชื่นชมสปป.ลาวเลยครับใช้แท็กติกบล็อกคู่มาครับในแต้มสุดท้ายเลยครับก็เก็บชนะในนัดแรกนะครับเพราะว่าการแข่งขันที่ใช้แบบพบกันหมดนะครับใครที่ผลงานดีที่สุดก็จะได้เหรียญทองไปนะครับเดี๋ยวไทยเนี่ยก็จะลงสนามนัดที่2ในช่วงเย็นวันนี้ต่อนะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับเจอกับมาเลเซียนะครับขออภัยส่วนสปป.ลาวนะครับวันนี้ก็จะไปวันนี้ไม่มีแล้วนะครับสปป.ลาวพรุ่งนี้นะครับเขาจะไปเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าคุ้มความได้เปรียบไว้ในเซตแรกในการแข่งนัดแรกได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอความชื่นชมยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะแล้วก็ไทยที่แพ้ในวันนี้เดี๋ยวว่ากันต่อในอีก4นัดที่เหลืออีก3นัดที่เหลือนะครับยังมีโอกาสอยู่ครับนี่ครับแต้มสำคัญแต้มสุดท้ายครับบล็อกคู่ครับเต็มเลยครับโอ้มีให้ดูกันทุกมุมเลยครับแม่เป็นที่กันเหลือเกินก็เป็นสปป.ลาวครับเอาชนะไป2ต่อ1เซตครับขอขอบคุณกองเชียร์ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์เพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสบายดีเด้อ